สวัสดีค่ะพูดไปแล้วเนี่ยก็มีคนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของว่า resonance เนี่ยมันดูยังไงคือรู้ได้ยังไงว่าโครงสร้างเนี้ยจะ resonance หรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ดีวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายเรื่องโครงสร้าง resonance นะคะจริงๆถ้าเราพูดถึงโครงสร้าง resonance นะเราจะบอกว่าโครงสร้าง resonance นี่เป็นการเคลื่อนที่ของพายอิเล็กตรอนนะคะทุกคนรู้จักพายอิเล็กตรอนใช่ไหมการเคลื่อนที่ของพายอิเล็กตรอนนะคะหรือว่าจะเป็นโลนแพร์อิเล็กตรอนก็ได้นะโลนแพร์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะใน orbital p ที่คู่ขนานกันค่ะที่ขนานกันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเรียก resonance ถ้าฟังนิยามอ่ะมันจะดูเหมือนกันจะยากนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามาดูโครงสร้างของโอโซนกันดีกว่าเวลาที่นักศึกษาวาดโครงสร้างของโอโซนนะคะเขียนเหมือนเดิมนะตามกฎแล้วเราหาวาเลนซ์อิเล็กตรอนกับออกซิเจนนี่คือเป็นหมู่6นะคะแล้วก็มี3ตัวก็รวมแล้วเป็น18อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเขียนโครงสร้างลิวอิสได้เลยนะคะว่าเป็น O นะคะต่อกันกับ O อีก2ตัวและนักศึกษาก็ complete octet ของรอบนอกก่อนใช่ไหมที่อาจารย์สอนนะคะทำให้รอบนอกครบ8แล้วก็ออกซิเจนนี่ต้องครบ8เท่านั้นนะเกินไม่ได้แล้วขาดไม่ได้นะคะตอนนี้พอเรานับอิเล็กตรอนปุ๊บเนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16ยังขาดอิเล็กตรอนอยู่อีก2ตัวนะคะนักศึกษาก็จะใส่อิเล็กตรอนตรงกลาง2ตัวรวมแล้วเป็น18อิเล็กตรอนอย่างไรก็ตามนะคะเราพบว่าอิเล็กตรอนตรงออกซิเจนตรงกลางเนี่ยเห็นปะมีอิเล็กตรอนไม่ครบ8นะคะเป็น2 4 6ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราเนี่ยจะตกออกซิเจนตรงนี้นะคะมาสร้างเป็นพันธะคู่เราก็จะได้ออกมาเป็นโครงสร้างของโอโซนนะคะเพราะจริงๆแล้วที่ถูกก็คือจะต้องเป็นโอโซนแล้วก็เป็นพันธะคู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตกตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นโออีกตัวหนึ่งนะคะแล้วที่ตรงออกซิเจนเนี่ยก็จะมีโลนแพร์อิเล็กตรอนหนึ่งคู่ทีนี้โครงสร้างนี้ถ้าเขียนแบบตามหลักของรูปร่างโมเลกุลนะคะเราจะพบว่าเรามีอะไรเอ่ยเราเป็น ax2e ใช่ไหมถ้า ax2e คืออะไรคะคือมุมงอไหมคือมุมงอเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้รูปร่างของโอโซนหน้าตาอย่างนี้ทีนี้นักศึกษาก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยอาจารย์ขาในความเป็นจริงอ่ะหนูเขียนหนูไม่จำเป็นที่จะต้องตบอิเล็กตรอนตัวนี้หรือเปล่าคะถ้าหนูจะแบบหนูจะตบอิเล็กตรอนอีกตัวนึงใช้คำศัพท์แพงตบอิเล็กตรอนอีกตัวเนี้ยมาไว้แทนได้เปล่าแล้วหนูก็ให้อีกฝั่งนึงมันก็ยังเป็นพันธะเดียวเหมือนเดิมย่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอาจารย์ขออนุญาตใช้สีแดงตรงนี้นะสาจะได้รู้ว่าอาจารย์ตกจากลูกศรสีแดงอีกโครงสร้างนึงที่สาจะได้นะคะนี่สาจะได้เป็นออกซิเจนแล้วก็พันธะคู่แล้วก็ออกซิเจนตรงนี้แล้วก็พันธะเดียวนะคะโดยที่พันธะคู่ตรงนี้มาจากการตกอิเล็กตรอนตัวสีเขียวเสร็จละนี่ก็คือโครงสร้าง resonance ของออกซิเจนไอของโอโซนนะคะประเด็นก็คือว่าเราจะเรียกโครงสร้างทั้งสองโครงสร้างเนี่ยเพราะโครงสร้างทั้งสองโครงสร้างนี้เวลานักศึกษาหา formal chart เนี่ยจะได้เท่ากันนะคะformal chart ตรงนี้จะได้เป็น6เพราะออกซิเจนอยู่หมู่6เนาะแล้วก็ลบด้วย1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะเพราะ6ลบ7ก็เท่ากับลบ1 formal chart ตรงนี้เหมือนกันนะของตัวออกซิเจนตัวนี้จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย6นะคะลบด้วยเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5นะคะลบด้วย5เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับลบ1อ่ะตรงนี้ล่ะคะนับ formal chart เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย6ลบอะไรนับ1 2 3 4 5 6รวมแล้ว6ลบ6เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นเวลาที่เขาเขียนโครงสร้าง resonance นะท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเขียนอย่างนี้ค่ะ O แล้วก็ O นะคะแล้วก็พันธะคู่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วเราก็จะเขียนประจุบวกตรงนี้ค่ะขอโทษที
หรือประจุลบตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าฟอร์มอลชาร์ทที่หาได้และด้านนี้ก็เขียนประจุบวกค่ะนี่คือที่เราจะพบเจอนะคะเพราะว่าเขาก็จะละลนแพรอิเล็กตรอนแต่เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบให้ดูจากตรงตัวฟอร์มอลชาร์ทนะคะถ้าโครงสร้างนี้ก็เหมือนกันถ้าโครงสร้างนี้ก็จะเขียนได้ยังไงเอ่ยนักศึกษาหาฟอร์มอลชาร์ทเป็นแล้วจันข้ามนะมันตรงนี้ก็จะได้เป็น O แล้วก็พันธะคู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นลบเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์บวกอาจารย์ลบอาจารย์ทำเลขผิดหรือเปล่าอาจารย์ขอโทษนะมั่วไปเนี่ยพวกเรานี่อันนี้เป็นบวกหนึ่งอันตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตลบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบวกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลบนะคะในโครงสร้างอันนี้เนี่ยเหมือนเดิมเราก็เขียนได้เป็น O แล้วก็ออกซิเจนตรงนี้ก็จะเป็นบวกในขณะที่ตรงนี้ก็จะเป็นลบเห็นปะทีนี้เราเลือก2โครงสร้างเนี้ยว่าโครงสร้าง resonance หรือว่า resonating ภาษาอังกฤษค่ะ structure นะคะสองโครงสร้างเนี้ยดูยังไงก็คือเหมือนกันไม่มีโครงสร้างไหนดีกว่าโครงสร้างไหนนะคะเราจะเรียกresonating structure อันนี้นะคะถ้ามันดูแล้วเนี่ย2 อันนี้ไม่มีโครงสร้างไหนดีกับโครงสร้างไหนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า hybrid structure นะคะหรือว่าเป็นโครงสร้างที่นักศึกษาจะเห็นจริงๆในธรรมชาติเราพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ด้านนี้ก็ได้นะคะหรือมันอยู่ด้านนี้ก็ได้เพราะมี2โครงสร้างนี้แล้ว2โครงสร้างเนี้ยก็คือเท่าๆกันไม่มีโครงสร้างไหนเสถียรกว่าโครงสร้างไหนความหมายก็คือว่าโครงสร้างนี้ก็คือเสถียรนะโครงสร้างนี้ก็คือเสถียรเพราะว่า2อันเนี้ยไม่มีฟอร์มอลชาร์ทของตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะคะเราก็จะได้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเท่าๆกันดังนั้นตัวโครงสร้างไฮบริดสตรัคเจอร์ที่นักศึกษาจะเห็นในธรรมชาตินักศึกษาจะเห็นในหน้าตาแบบนี้ค่ะโดยที่อิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนที่นะคะอยู่ระหว่าง2พันธะนี้แล้วถามว่าจะเขียนประจุยังไงก็แน่นอนว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นประจุ partial ลบนะคะด้านนี้ก็เหมือนกัน partial ลบในขณะที่ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็น partial บวกนะคะแล้วก็ partial บวกอันนี้เนี่ยโครงสร้างจริงนะในธรรมชาติแล้วถามว่า2โครงสร้างนี้ล่ะคืออะไร2โครงสร้างนี้คือโครงสร้างที่นักเคมีนำมาใช้อธิบายคุณสมบัตินะคะของสารประกอบค่ะเช่นเราจะอยากรู้ว่าเอ้ยโอโซนเนี่ยทำไมคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะใช้ไอ้โครงสร้างresonance ทั้งสองโครงสร้างมาใช้ในการอธิบายแต่ว่าโครงสร้างที่นักศึกษาจะเห็นในธรรมชาติจริงๆจะเป็นโครงสร้างนี้โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ถ้าดูอย่างนี้แล้วอ่ะน่าจะพอเข้าใจหลักการของโครงสร้าง resonance ประเด็นก็คือว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้าง2อันที่มันเสถียรเท่ากันอ่ะทีนี้ถามว่ามีไหมกรณีที่โครงสร้างเสถียรไม่เท่ากันกรณีที่โครงสร้างเสถียรไม่เท่ากันอาทิเช่นสมมุติว่าอาจารย์มีเป็นโครงสร้างของเอาเป็นอะไรเดียเอาเป็นสายอย่างนี้ละกันเป็นสายคาร์บอนเนาะแล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์มีประจุบวกตรงนี้ละกันอาจารย์มีพันธะคู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็มีพันธะคู่ตรงนี้อ่ะพอดูโครงสร้างนี้ปุ๊บนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าจะให้เราเขียนโครงสร้าง resonance ของโครงสร้างนี้เนาะนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันเข้ากฎอยู่เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือมี p orbital เพราะมีพันธะ pi เห็นปะตรงนี้นะคะอันนี้คือ pi เนาะอันนี้ก็คือ pi มี pi นี่ก็คือเกิดการที่จะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วเรามีตรงนี้เป็นประจุบวกนะตรงที่เห็นตรงนี้เป็นประจุบวกที่ถ้านักศึกษาจะเขียนโครงสร้าง resonance ของลักษณะแบบเนี้ยนักศึกษาก็แค่ทำการขยับพันธะพายนะคะอ่ะถ้านักศึกษาขยับอันนี้ดูปากกาสีแดงนะคะอาจารย์ทำสีชมพูดีกว่าถ้านักศึกษาขยับตัวพันธะตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะความหมายก็คือว่าคาร์บอนตัวนี้แฮปปี้แล้วรับอิเล็กตรอน
ในขณะตรงนี้ก็เท่าเดิมถูกไหมคะแต่ว่าตรงนี้อิเล็กตรอนหายเพราะโครงสร้างที่นักศึกษาจะได้นะโครงสร้างถัดไปนะคะก็คือตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงนี้จะเปลี่ยนละพันธะคู่จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วประจุบวกเนี่ยจะถูกขยับมาขยับมาอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะนี่คือจุดที่ประจุบวกจะขยับมานะคะทีนี้โครงสร้างถัดไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคือนักศึกษาก็ขยับอีกนักศึกษาจะเห็นได้ว่าพันธะคู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆพันธะคู่ตรงนี้เนาะมีสิทธิ์ที่จะขยับมาตรงนี้ได้นะคะเพราะการที่มันจะรีโซแนนซ์มาหรือขยับมามันก็จะขยับมาตรงนี้เพราะคาร์บอนตัวนี้ก็จะแฮปปี้ละตัวตรงกลางเนี่ยค่ะแฮปปี้ละเพราะว่ารับอิเล็กตรอนมาแล้วไม่ขาดในขณะที่ว่าคาร์บอนตัวนี้ยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันรับมาเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตัวที่ไม่แฮปปี้คือตัวนี้แหละเพราะว่าอิเล็กตรอนจะถูกย้ายไปตัวมันก็จะขาดอิเล็กตรอนเพราะโครงสร้างถัดไปที่เราจะได้นะเราจะได้เป็นยังวาดโครงเหมือนเดิมเวลาวาดโครงก็จะเย็นๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้พันธะคู่ยังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ได้เป็นพันธะคู่ขึ้นมาแล้วอิเล็กตรอนก็มาอยู่ตรงจุดนี้ประจุบวกมาอยู่ตรงจุดนี้แทนนะคะเอาละค่ะนี่คือโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่นักศึกษาจะได้จะสังเกตได้ว่าโครงสร้างเรโซแนนซ์ทั้ง3อันเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะถ้านักศึกษาดูโครงสร้างเรโซแนนซ์อันเนี้ยตรงนี้จริงๆแล้วเป็นปลายของคาร์บอนเนาะซึ่งถ้าอาจารย์ซูมเข้ามาเนี่ยซูมตรงนี้เลยนะจะเป็นตัวเดี๋ยวจานเขียนเป็นโครงก่อนอันนี้สายออเข็มนะตรงนี้นะคะคาร์บอนตัวนี้จริงๆแล้วมันมีไฮโดรเจนตัวที่1นะคะไฮโดรเจนตัวที่2แล้วก็ไฮโดรเจนตัวที่3เพราะว่าคาร์บอนเนาะอ่ะทีนี้เนื่องจากว่าถ้ามันจะมีเป็นบวกแสดงว่าคาร์บอนก็จะมีแค่2ตัวเราก็จะเรียกอันนี้ว่า primary นะคะคาร์บอนโอเคไหม primary คาร์บอนนะคะถ้าถัดมาถ้านักศึกษามีคาร์บอนตัวตรงนี้นะคะแล้วนักศึกษามีที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนถ้านับปุ๊บเนี่ยถ้าอาจารย์ซูมอันนี้นะมันจะคืออาจารย์ซูมเฉพาะตรงกลางนี่นะตรงเนี้ยคืออะไรคะคือคาร์บอนต่อกับไฮโดรเจน3ตัวเนาะแล้วตัวนี้คืออะไรคะคือคาร์บอนแล้วต่อกับพันธะคู่ใช่ป่ะคะแล้วตัวนี้คืออะไรคะคือคาร์บอนต่อกับพันธะคู่ใช่ไหมถ้าอาจารย์สูงเข้ามานักศึกษาจะเห็นได้ว่าคาร์บอนตัวนี้ต่อกับคาร์บอน3ตัว3หมู่มีคาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัวที่2คาร์บอนตัวที่3นะคะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคาร์บอนตัวนี้ไม่ต่อกับไฮโดรเจนเลยเราก็จะเรียกว่าเป็นเทอร์เชียรี่คาร์บอนอ่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวด้านนี้ตัวด้านนี้นี่คือนับว่ามีไฮโดรเจนกี่ตัวนะคะถ้านักศึกษาดูปุ๊บนักศึกษาเห็นว่าเป็นคาร์บอนติดบวกมีใครงงไหมเป็นคาร์บอนติดบวกถ้าอาจารย์เอาโครงสร้างนี้มาซูมนะมันคือคาร์บอนแล้วก็อันนี้มีไฮโดรเจน3ตัวเนาะใช่ไหมไฮโดรเจน3ตัวแล้วก็ต่อกันกับคาร์บอนซึ่งคาร์บอนตัวนี้ติดบวกการที่คาร์บอนติดบวกแสดงว่าแคนมันไม่ครบทุกคนมันก็จะมีไฮโดรเจนแค่1ตัวตรงเนี้ยมีไฮโดรเจน1ตัวแล้วต่อไปกับคาร์บอนอีกตัวหนึ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนักศึกษาเห็นไฮโดรเจน1ตัวเราก็จะเรียกคาร์บอนตัวนี้ว่า secondary carbon นะคะตามหลักแล้วเนี่ยความเสถียรภาพนะเสถียรภาพเวลาทางเคมีเสถียรคือหมายถึงว่าพลังงานต่ำจะได้เข้าใจตรงกันนะพลังงานต่ำเพราะเวลาเราเทียบนะเสถียรภาพของรูปนี้เนี่ยถ้าเป็น tertiary carbon จะเสถียรกว่า secondary carbon จะเสถียรกว่า primary carbon ค่ะดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วนะนักศึกษาจะได้ว่าโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักก็คือโครงสร้างที่เสถียรเพราะโครงสร้างนี้คือโครงสร้างหลักค่ะ major โครงสร้างหลักในขณะที่โครงสร้าง secondary กับ primary นะคะที่อาจารย์ไม่ได้วงเนาะ2อันเนี้ยก็จะเป็นโครงสร้างย่อยนะคะที่แบบไม่ได้สำคัญมากเป็นไมเนอร์ถามว่าหมายความว่าไงอาจารย์ไมเนอร์กับเมเจอร์หมายความว่าถ้าเวลาเรามองโครงสร้างจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะมีการเคลื่อนที่ไปเราจะวาดเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้หน้าตาเป็นยังไงคะเดี๋ยวอาจารย์วาดอันนี้อันนี้อันนี้
เราก็อยากขึ้นไปเนาะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนักศึกษาจะพบว่านักศึกษาเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะวาดอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซึ่งโครงสร้าง resonance อันเนี้ยนะจะมีคุณสมบัตินะคุณสมบัตินะคะหลักๆเนี่ยเหมือนตัวเมเจอร์นะคะเหมือนตัวเมเจอร์ที่เราเห็นเพราะว่าตัวเมเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้อะไรคะให้มากกว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่เราจะเจอเยอะเพราะว่ามันเสถียรสุดในขณะที่ตัวไมเนอร์สองตัวเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้แต่ว่ามันเสถียรน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเจ้าจะอิงไปทางด้านนี้โอเคไหมคะนั่นก็คือเรื่องของ resonanceเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เรียนออร์แกนิกแล้วกำลังมีเจอคำถามว่าเราจะเลือกได้ยังไงนะว่าโครงสร้างอันไหนเนี่ยมันเสถียรกว่าอันไหนนะคะเหมือนถ้าเกิดสมมุติว่านักศึกษามีโครงสร้างอีกอันนึงเดี๋ยวอีกอันนึงคลิปนี้น่าจะยาวสักนิดนึงนะสมมุติว่ามีโครงสร้างนึงเป็นหน้าตาอย่างนี้เป็น O แล้วก็เป็น H เนาะ OH เดี๋ยวอาจารย์ลากอย่างนี้เลยดีกว่าOH ต่อกันกับตัวตรงนี้เป็นคาร์บอนติดบวกนะคาร์บอนติดบวกก็คือคาร์โบไคไลออนใช่ไหมคะกับโครงสร้างเนี้ยกับโครงสร้างเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นพันธะคู่กับออกซิเจนนะคะแล้วก็มีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นออกซิเจนตรงนี้เนี่ยจะติดบวกถามว่ารู้ได้ไงว่าออกซิเจนตรงนี้ติดบวกเพราะว่าออกซิเจนตรงนี้เนี่ยจะมี3แขนนะคะแขนมันเกินมาเนาะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นคาร์บอนที่ไม่ติดบวกแล้วนะเพราะคาร์บอนมีครบ4แขนนึกออกใช่ไหมแต่ออกซิเจนเนี่ยมันมีเท่าไหร่คะมีลนแพรตรงนี้ด้วยเดี๋ยววัดจังหวะให้ดูมีลนแพรเพราะถ้านักศึกษาหาฟอร์มอลชาร์ตของออกซิเจนตัวนี้นะนักศึกษาจะได้เป็น6ลบอะไรคะลบ1 2 3 4 5บวก5ก็เป็นบวก1นะคะในขณะที่ตรงนี้เนี่ยคาร์บอนก็คือเป็น0เท่ากับ4ลบ4เนาะเท่ากับ0ด้านนี้อ่ะถ้าจะหาด้านนี้ formal chart ก็คือเท่าไหร่คะ formal chart ของตัวออกซิเจนตัวนี้เท่ากับ6ลบอะไรลบ1 2 3 4 5นะคะลบ5 1 2 3 4 5 6ลบ6สินี่อาจารย์มึนมากนะเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนี่ได้เท่ากับ0ในขณะที่คาร์บอนตรงเนี้ยก็คือเป็นบวกเนาะอ่ะ2โครงสร้างเนี่ยถามว่าโครงสร้างไหนเสถียรกว่ากันทั้งคู่นี่เป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์นะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนยังไงก็เนี่ยตัวเนี้ยเคลื่อนลงมาตรงนี้นะคะไอตอนเคลื่อนก็เป็นเรโซแนนซ์โครงสร้างไหนเสถียรกว่าคิดว่าโครงสร้างที่เสถียรกว่ามีให้เลือกนะเป็นโครงสร้าง A กับโครงสร้าง B คำตอบก็คือโครงสร้าง B นะคะเสถียรกว่าถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าตัวคาร์บอนนะคะครบออกเต็กนะครบออกเต็กนะคะแล้วก็ในขณะที่คาร์บอนตัวนี้เนาะเป็นคาร์บอนที่ไม่ครบออกเต็กนะคะเพราะโดย2อันนี้เนี่ยโครงสร้างนี้ก็จะเป็นเมเจอร์นะคะหรือโครงสร้างหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างไมเนอร์นั่นเองนะคะโอเคไหมหวังว่าจะช่วยชาวออคิมได้นะคะ